กลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิกพิรมนั้นนะครับย้ำอีกรอบนะครับเราออกทุกวันเสาร์เวลานี้นะครับก็คือ14:45 น.จนถึง15:40 น.นะครับและมารีรันอีกรอบนึงนะครับก็คือคืนทุกวันเสาร์นะครับก็คือ20:15 น.จนถึง21:00 น.นะครับทุกวันเสาร์เวลานี้นะครับเป็นฟ้าวันใหม่ของเรานะครับกับรายการเดิม2คนเดิมเหมือนกันนะครับในช่วงเมื่อกี้นี้นะครับเราก็คุยค้างเรื่องของไอซิสซีเรียอิรักอะไรก็ว่ากันไปยังไม่ได้ไปประเทศอื่นในตะวันออกกลางแต่ถือว่าอันนี้ฮอตสุดผมขออนุญาตถามจะเป็นคำถามที่ไร้ความคิดขออนุญาตกันละกันนะครับเมื่อพูดถึงว่าประเทศซีเรียกับประเทศอิรักคือเป็นคนละประเทศถึงแม้เขาจะแบ่งดินแดนแบ่งบอร์เดอร์ที่แตกต่างกันฝรั่งจะทำอะไรก็ว่ากันไปแต่ถือว่าคนละประเทศนะครับทีนี้จะถามความคิดเห็นว่าตอนเมื่อไอซิสเนี่ยสมมุติเอานะครับไอซิสเขาสามารถที่จะชนะในสิ่งที่เขาต้องการทำความเป็นซีเรียความเป็นอิรักถึงแม้จะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่เป็นคนละประเทศมันจะกลับกลายเป็นหนึ่งประเทศหนึ่งอันเดียวกันไหมครับที่ผมยกตัวอย่างนี่คือพยายามที่จะนึกถึงประเทศไทยสมมติฐานนะครับประเทศไทยมีเพื่อนบ้านเป็นกัมพูชามีเมียนมามีพม่ามีลาวมีอะไรเวียดนามมีอะไรต่อเมียอะไรใช่ไหมครับไทยกับลาวเนี่ยเหมือนพูดภาษาเดียวกันครับไทยกับกัมพูชาพูดภาษาแตกต่างกันครับใกล้เคียงกันนิดหน่อยครับไทยกับพม่าภาษาแตกต่างกันซีเรียกับอิรักเปรียบเสมือนไทยกับลาวที่พูดภาษาเหมือนกันวัฒนธรรมเหมือนกันไหมครับหรือมันคนละประเทศไปเลยแล้วถ้าเขารวมกันมันจะเป็นยังไงครับเอาเป็นงี้ดีกว่าฮะว่าไอ้การขีดเส้นเขตแดนโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเมื่อประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประมาณ100 กว่าปีไปแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาครับนะฮะประเพณีวัฒนธรรมใดๆคือประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์เลยอ๋อครับนะที่จะบอกจะอยู่ใครจะอยู่กับใครอย่างไรหรือจะรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วได้อย่างไรนะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า arbitrary คือมันผิดปกติไปตั้งแต่ต้นแล้วครับแต่ว่ามันถูกกดมาด้วยอำนาจรัฐะของอังกฤษของฝรั่งเศสแล้วก็พวกอะไรฮะขุนศึกพวกนักเผด็จการทั้งหลายแต่พอตรงนี้มันหมดไปแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นชาตินิยมลัทธินิยมศาสนานิยมมันก็ผุดขึ้นมาครับนะฮะนั่นเป็นประเด็นนั่นคือเราต้องรับสภาพความเป็นจริงซะก่อนครับกับอันที่สองความเป็นชาติเนี่ยที่เป็นรัฐะชาติเดียวกันอย่างที่คนไทยมีความรู้สึกว่าเราภายใต้ธงไตรรงค์ของชาติศาสนามหากษัตริย์เนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นไทยทั้งประเทศ65 ล้านคนผมคิดว่าความเป็นชาติว่าฉันเป็นซีเรียฉันเป็นอิรักเนี่ยในสองประเทศนี้มันไม่ได้ฝังลึกนะครับนั่นประเด็นถ้ามันก็มันไม่ได้ฝังลึกมาตั้งแต่ต้นและอันที่สองในแต่ละประเทศเนี่ยความต่างในแต่ละประเทศเนี่ยมันมากมายมันมีทั้งเคิร์ดนะฮะแล้วก็นิกายอิสลาม5-10 นิกายแล้วก็ยังมีพวกคริสเตียนอีกอย่างน้อย3-5อะไรครับนิกายคริสเตียนครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสร้างชาติลำบากนะครับมันก็เลยคราวนี้พวกซุนนิเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาสามารถที่จะรวมกันได้ครับนะฮะมันไม่ใช่แค่ในซีเรียซุนนิซีเรียซุนนิอิรักซุนนิในเลบานอนแล้วในอนาคตอาจจะเป็นซุนนิในจอร์แดนครับเขาก็จะรวมขึ้นมาสร้างเป็นประเทศใหม่ครับนะฮะส่วนที่เหลือพวกคริสเตียนอยู่ก็ไปว่ากันเองพวกเชียร์อยู่ก็ไปว่ากันเองครับไออันนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากคราวนี้คำตอบจริงๆก็คือว่าผมคิดว่าความการคงไว้ซึ่งความเป็นประเทศของซีเรียของอิรักและของเลบานอนผมคิดว่าอีก5-10 ปีไม่ใช่แล้วจะไม่มีซีเรียแล้วจะไม่มีอิรักแล้วแล้วก็จะไม่มีเลบานอนแล้วนั่นในกรณีถ้าไอซิสชนะหรือว่าโดยธรรมชาติของมันถึงแม้ไม่มีไอซิสเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่แน่นอนในอิรักคือพวกเคิร์ดครับเขาก็จะเป็นประเทศแล้วเขาได้ประกาศแล้วเขาจะเป็นเอกราชครับและตอนนี้เขายิ่งเป็นมือปืนนะลบสู้กับซุนนิไอซิสเนี่ยให้กับรัฐบาลอิรักที่แบกแดดให้กับเชียครับแล้วก็อันที่สองเขาได้รับอาวุธมากมายมหาศาลจากอเมริกาแล้วก็อังกฤษครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเป็นอะไรฮะเป็นตัวจักรกลสำคัญในการที่จะปราบปรามแล้วก็ต่อต้านครับพวกไอซิสซึ่งมา2-3 วันเขาก็ยึดเมืองครับมาซูกลับมาได้ยึดอะไรไอ้บริเวณรอบๆไอ้เขื่อนใหญ่ครับได้ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้ออ้างในวันพรุ่งนี้ว่าเขาสามารถที่จะแยกตนเองออกจากอิรักได้แล้วครับเพราะว่าเขาได้ปกป้อง
อะไรฮะพวกเชียมันมีหนี้บุญคุณครับสองเขาได้ทำงานให้กับทางโลกตะวันตกเพราะโลกตะวันตกก็จะให้การรับรองเขาแล้วตอนนี้มันก็มีข่าวมาแล้วว่าสถานกงสุลของฝรั่งมังค่าคในเขตของเคิร์ดที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิรักเนี่ยเป็นเสมือนสถานทูตเต็มที่แล้วเท่ากับมีการรับรองทางการทูตกันโดยปริยายแล้วเพราะมันหนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้นแล้วเพราะฉะนั้นเคิร์ดก็ไปแล้วก็อิรักก็จะเหลือเท่าไหร่ครับครับก็จะเหลือ2ส่วน3แล้วใน2ส่วน3มันก็แน่นอนมันไอ้ซุนนี่กับเชียมันข้างกันถึงขนาดนี้แล้วครับมันนี่อยู่กันไม่ได้สมมุติฐานว่าอย่างที่คุณฤทธิ์พูดไปว่า 4-5 ปี10ปีสมมุติเอานะครับข้างหน้ามันจะไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นอันนั้นหมายความว่าประเทศเดิมเปลี่ยนแปลงขีดเส้นตาเส้นใหม่หรือว่ายึดประเทศเดิมเพียงแต่ว่าเชียอยู่ประเทศนี้ก็ได้ซุนนี่อยู่ประเทศนี้ก็ได้ประมาณนั้นไหมครับหรือว่าขีดเส้นใหม่ครับผมคิดว่าขีดเส้นใหม่ฮะส่วนฝรั่งบางค่าหรือว่ายุโรปแล้วก็สหประชาชาติที่จะเข้ามามีส่วนได้คืออย่างน้อยมันต้องการันตีประกันสักนิดหนึ่งว่าในประเทศเหล่านี้ที่พวกเคิร์ดเป็นใหญ่พวกเชียเป็นใหญ่และซุนนีเป็นใหญ่มันยังมีชนกลุ่มน้อยอยู่อาจจะมีพวกเสียพวกนี้จะต้องได้รับสิทธิพลเมืองถูกปกป้องด้วยอย่าถูกปกป้องด้วยนะฮะนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ประชาคมโลกจะต้องเข้าไปแต่คงจะยอมรับสภาพแล้วว่าในเขตไหนที่ซุนนีเป็นใหญ่ก็ให้เป็นประเทศขึ้นมาไอ้ตรงนี้เป็นของเชียอันนี้เป็นของเคิร์ดแล้วผมก็คิดว่าซีเรียกับอิรักภายใน5ปีไปไม่รอดฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า disintegration อ๋อโอเคก็คือแยกสลายไปหมดแยกสลายกันไปแล้วก็เว้นเสียแต่ว่าอย่างอียิปต์คงอยู่ได้เพราะความเป็นอียิปต์เชียนเป็นประเทศกับเหมือนกับประเทศไทยคือความเป็นไทยกับความเป็นอียิปต์เนี่ยมันก่อร่างมานานประเพณีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็ไปได้ส่วนประเทศที่ตอนนี้หาที่ลงไม่ได้แล้วไม่รู้จะออกหัวออกก้อยก็คือลิเบียครับเพราะมันก็อย่างน้อยก็เพราะว่าฝรั่งเศสนะฮะกับอังกฤษก็ได้มาขีดเส้นลิเบียแล้วก็รวม2เผ่าใหญ่ๆครับเป็นประเทศเดียวกันตอนนี้ถึงลบกันทุกอะไรทุกเวทีทุกอนุแล้วลอกกันเละไปหมดเลยในครับในลิเบียในที่สุดคงจะแยกออกมาเป็น2ประเทศเหมือนกันพอพูดถึงที่คุณเกษตรพูดไปว่าความเป็นรักชาติเชื้อชาติเนี่ยมันจะบอกว่าไม่มีก็แทบจะไม่มีหรือมีน้อยนั่นนะครับทำให้ผมนึกถึงอีกประเทศหนึ่งที่เป็นประเด็นที่3ที่อยากจะคุยในวันนี้นั่นนะครับก็คือความเป็นยูเครนครับใช่ไหมครับขออนุญาตออกจากประเทศตะวันออกกลางครับแล้วก็เข้าที่ยูเครนบ้างเพราะมันก็เป็นเรื่องในที่ที่คนจับตามองเหมือนกันนะครับความเป็นยูเครนจริงๆแล้วนั่นนะครับก็คือสำหรับใครก็คงทราบข่าวอยู่ณตอนนี้นั่นนะครับก็คือตอนนี้ประธานาธิบดีรัสเซียสหภาพรัสเซียเนี่ยวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเหมือนกับบุกเข้าในประเทศยูเครนแล้วยังเป็นทางการก่อนหน้านี้เนี่ยคือเหมือนกับแอบทำมีกองโจรบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับทำใต้ดินนะครับบางคนบอกว่าเพื่อที่จะยึดน้ำมันเพื่อที่จะยึดแบล็กซีอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ตัวผมเองยังงงว่าปูตินทำไปเพื่ออะไรนะครับอยากได้ยูเครนไปทำอะไรครับครับผมเพื่อเป็นประเด็นที่หนึ่งว่าผมคิดว่าปูตินเป็นคนที่รักชาติหรือว่าชาตินิยมนะฮะประเด็นที่3คือ nationalism nationalistic ครับผมคิดว่าเขาเองมีความรู้สึกว่าได้สูญเสียสหภาพโซเวียตไปครับใช่ไหมครับเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายครับมันแตกออกมาเป็น17ประเทศครับนะฮะรัสเซียเป็น1ใน17ที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วก็บอลติกออกไป3ประเทศครับเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนียครับนะครับแล้วก็มีเบลารุสนะฮะมียูเครนครับแล้วก็มีอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียทาจิกสถานครับเทอร์กเมนิสถานเคอร์จิกสถานคาซัคสถานครับนะมันแตกออกไปผมคิดว่ายังมีคนแบบปูตินในรัสเซียอีกเยอะครับที่ว่าสหภาพโซเวียตที่รัสเซียขาวเป็นใหญ่มันไม่น่าล่มสลายครับคราวนี้เมื่อล่มสลายไปแล้วก็อยากจะรักษาอิทธิพลรอบๆไว้ก่อนครับนะก็มีคำว่าเขาใช้คำว่า near abroad policyนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์รัสเซียนะฮะว่าด้วยความมั่นคงสูงสุดรอบรอบอาณาเขตครับหรือว่าดินแดนของรัสเซียครับว่านี่เป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียที่ไม่ประสงค์ให้อเมริกาและฝ่ายยุโรป
ครับผ่านทางองค์การสหภาพยุโรปนะฮะทางด้านเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็องค์การนาโต้ทางด้านความมั่นคงทางการทหารของฝ่ายตะวันตกได้เข้ามาประชิดพรมแดนรัสเซียครับนั่นอาจเป็นสิ่งที่เขาบอกสำคัญที่สุดครับนะฮะแล้วเขาก็ยังพอจะอลุ่มอล่วยกับบอลติกที่กระโดดเข้านาโต้ครับบางส่วนก็เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ประเทศมันเล็กมากคนละล้านสองล้านไม่เป็นไรครับนะส่วนโปแลนด์นั้นเนี่ยมันก็เขาก็พอที่จะยอมรับได้เพราะก็ใกล้ชิดกับเยอรมันกับอะไรมานานแล้วแต่เขาคิดว่าเบลารุสแล้วก็ยูเครนเนี่ยมันก็เหมือนคนไทยคนลาว มันพูดภาษาเดียวกันแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นออร์โธดอกซ์ถึงแม้ว่าโปแลนด์ภาษารัสเซียจะไม่ห่างกันแต่ว่าโปแลนด์เป็นแคทอลิกนะครับเขาก็ถือว่าเบลารุสยูเครนแล้วก็อาร์เมเนียจอร์เจียอาเซอร์ไบจานแล้วก็พวกคาซัคสถานไอ้พวกเซ็นทรัลเอเชียทั้งหมดเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของเขาที่เขาไม่ต้องการให้นาโต้ก็ดีแล้วก็สหภาพยุโรปก็ดีเข้ามาประชิด มันเหมือนกับว่าเขาสูญเสียสหภาพโซเวียตไปแล้วครับเขาจะสูญเสียอันนี้ให้ไปอยู่ในเขตอิทธิพลมันก็จะมากระทบกับยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคงของเขาครับครบกับศักดิ์ศรีของเขาแล้วก็มาชนกับความเป็นชาตินิยมของรัสเซียว่ากูจะยอมไม่ได้อีกแล้วที่จะให้ตะวันตกอะไรทำให้โซเวียตล่มสลายแล้วยังจะมาไปชิดชายแดนครับเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องยูเครนเบลารุสเป็นอะไรป้อมประการสุดท้ายที่เขาจะยอมให้ทางฝ่ายตะวันตกเข้ามาครอบงำไม่ได้ทีนี้อย่างคนยูเครนสมมติเอาหน่อยนะครับคนยูเครนเองเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นคนยูเครนหรือถือว่าเป็นคนรัสเซียที่แท้จริงครับผมคิดว่าเขาก็เป็นคนยูเครนแต่ว่าอาณาจักรรัสเซียเนี่ยมันเริ่มที่เคียฟรุสถูกเคียฟก็คือชื่อเมืองหลวงของของยูเครนใช่ไหมฮะครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของรัสเซียเนี่ยมันเริ่มที่เคียฟครับถึงแม้ว่าเคียฟจะเป็นของยูเครนครับแต่ว่าอาณาจักรของรัสเซียที่มันแพร่ขยายไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยแล้วก็ที่ลบชนะพวกมุสลิมพวกตาตาลบชนะพวกมองโกลได้ครับมันเริ่มที่เคียฟรู้สึกตอนหลังย้ายเมืองหลวงจากเคียฟมาอยู่ที่มอสโกครับนะเพราะฉะนั้นคนยูเครนคนรัสเซียความต่างคงจะน้อยมากครับนะฮะน้อยมากแต่ว่ามันก็จะมีคนบอกยูเครนกับรัสเซียแตกต่างกันมากอันนี้เป็นเรื่องชาตินิยมของทั้งรัสเซียและยูเครนแต่ว่าพูดกันโดยภาษาเพราะว่านักเรียนทุนของไทยครับสมัยโซเวียตเนี่ยนะฮะที่ได้รับทุนไปเยอะแยะเนี่ยครับประมาณครึ่งนึงก็เรียนหนังสืออยู่ที่เคียฟอ๋อเหรอครับยูเครนนะฮะและอีกส่วนนึงก็เรียนอยู่ที่มอสโกเพราะฉะนั้นความต่างระหว่างมอสโกกับเคียฟหรือว่าระหว่างยูเครนกับรัสเซียจริงๆแล้วคงไม่ได้มากมายอะไรกันนะฮะภาษามันก็คล้ายกันมากก็เป็นอันที่หนึ่งแต่ว่าคนยูเครนเขาก็บอกว่าความยิ่งใหญ่ของคนอะไรออร์โธดอกซ์ของรัฐของความเป็นรัสเซียความมันเริ่มที่ยูเครนแต่ทำไมเขาถึงได้ตกมาเป็นอะไรฮะเด็กในอาณัติของมอสโกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละสิครับมันก็มีความเป็นชาตินิยมอยู่ไอ้ตรงนี้ก็อยากจะสลัดเมื่อมีโอกาสแล้วเขาก็พยายามที่จะสลัดออกในโอกาสในอันนี้นะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะสลัดไม่อยากจะให้รัสเซียครอบงำแต่ครั้นี้ประเด็นก็คือว่ายูอยากจะสลัดออกจากการครอบงำของมอสโกแต่ทุกอย่างมันคือภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า as a matter of degree มากน้อยแค่ไหนโอเคแต่ถ้าเกิดยูเครนจะหลุดออกมาจากอะไรอ้อมกอดของมอสโกครับนะฮะโดยไปเข้ากับ NATO กับสหภาพยุโรปครับปูตินก็ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเท่ากับว่าเท่ากับยุโรปคืออเมริกาครับและยุโรปมาตีท้ายครัวของครับรัสเซียเพราะฉะนั้นปูตินจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ให้ยูเครนไปร่วมสังคกรรมกับฝ่ายตะวันตก 100% แล้วผมได้ในที่ข้าไปนี้ผมก็ได้เคยเขียนบทความว่าถ้าผมเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะครับผมก็ได้เขียนว่าถ้าผมเป็นยูเครนผมจะทำตัวยูเครนให้เป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นกลางซะเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ก็อยู่ท่ามกลางเยอรมันฝ่ายหนึ่งแล้วก็อเมริกายุโรปอีกฝ่ายหนึ่ง ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ทั้งสองอย่างด้วยกันเพราะว่ายูเครนนี่ต้องพึ่งแก๊สเชื้อเพลิงจากรัสเซีย 100% อยู่ดีครับมันก็มันมีลิมิเตชันมีอะไรคือแบบจะตัดออกไปเลยก็ไม่ได้ตัดออกไม่ได้นะฮะแล้วทำไมหาเรื่องกับประเทศรัสเซียทีนี้อย่างที่เราทราบอยู่เนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทางย่านผมไม่แน่ใจพูดถูกหรือผิดนะครีเมียผมออกเสียงไม่เคยถูกครีเมียนะครับย่านครีเมียเนี่ยก็คือเขาก็มีการโหวตว่าจะขึ้นอยู่กับรัสเซียจะยังอยู่กับยูเครนอะไรก็แล้วแต่นะครับมีผลกับ
เสถียรภาพของรัฐบาลกลางของยูเครนถึงแม้ยูเครนก็จะประกาศเลือกตั้งในเดือนตุลาก็ตามมีผลกับจิตใจของคนยูเครนไหมว่าเสียดินแดนไปบ้างไหมครับคืออย่างนี้ฮะไอ้ไครเมียเนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วๆไปแม้กระทั่งคนยูเครนก็ดีไม่ใช่แค่คนรัสเซียครับแล้วก็มันก็มีชนกลุ่มน้อยคือพวกตาต้าครับที่อยู่ในไครเมียก็มีความรู้สึกว่าไครเมียเนี่ยมันเป็นของรัสเซียมาตั้งนานแล้วอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าที่มันตกมาเป็นของยูเครนได้ตอนที่อะไรที่เขาเริ่มทำอะไรให้เป็นสหภาพคือเป็นรีพับลิกนะฮะรัฐเกอร์คาซัคสถานอะไรต่างนี้มันถือเป็นรีพับลิกเป็นสาธารณรัฐในสหภาพโซเวียตครับเท่าที่ทราบก็เป็นนิทานที่เล่ากันมาทั่วว่าวันหนึ่งไงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยนู้นยิ่งใหญ่ที่สุดคือครูสเชฟครับวันนั้นก็กินเหล้ามากครับแล้วก็เมาแล้วก็บอกงั้นก็ยกไครเมียให้กับให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนครับมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเพียงพอเพียงแต่ว่าด้วยอารมณ์แล้วก็ครูสเชฟก็อยากจะเอาใจชาวยูเครนเข้าใจว่าครูสเชฟคงจะเชื่อสายยูเครนครับและไม่ใช่เชื่อสายรัสเซียเพราะกองทัพเรือของรัสเซียเนี่ยก็อยู่ที่ทุกอย่างอยู่ที่ไครเมียมันเป็นท่าเรืออันเดียวที่ออกทะเลลึกที่เป็นน้ำอุ่นครับไม่งั้นทางด้านวลาดิวอสตอกทางแปซิฟิกซึ่งผมเคยไปดูเรือเขาแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าทางด้านทะเลเหนือเนี่ยมันน้ำแข็งทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นในแง่ยุทธศาสตร์ครับมันเป็นสิ่งที่รัสเซียเขายังไงก็ต้องก็ปล่อยไม่ได้ตรงนี้ครับนะคราวนี้ก็อาจจะเช่ากันอยู่หรือเช่าซื้อหรือให้เช่ากันมาแต่มาตอนนี้ยูเครนชักจะเข้าไปสังคกรรมกับอเมริกากับยุโรปมากก็ไปยุแน่นอนคนยูเครนเข้ามาก็ประกาศเอกราชเข้ามาอยู่กับรัสเซียคราวนี้เข้ามากลับไปที่ยูเครนนิดนึงครับภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นคนรัสเซียครับใช่ไหมมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งใช่ครับใช่ไหมฮะที่จะด้วยรับการยุยงจากปูตินจากอะไรเข้าไปบอกให้อะไรสู้กับเคียฟครับถึงแม้จะมีการเลือกตั้งใหม่ของเขานั่นนะครับของยูเครนเพราะตอนนี้พรรคเสียงไม่น้อยนั่นนะครับก็จะเป็นพรรคที่สสของเขาเนี่ยก็จะเป็นสสที่เอ็นไปทางรัสเซียซะส่วนใหญ่นั่นนะครับถึงแม้จะมีสมมติเอานะครับว่าในสภาผู้แทนของเขาจะมีส.ส.เต็มไปด้วยผู้ที่รักยูเครนจะต่อต้านไหมครับผมคิดว่าเขาต้องผมคือไอ้นี่มันเป็น politics มันเป็นการเมืองนะฮะแล้วมันต้องไอ้อุดมการณ์ของความอยากในอย่างหนึ่งกับสองที่เขาเรียกว่า reality ครับสภาพความเป็นจริงคือถ้าผมเป็นผู้นำยูเครนผมหาเรื่องทะเลาะกับปูตินทำไมครับมันไม่จบไม่สิ้นนะฮะนั่นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองผมมีจุดอ่อนคือเรื่องแก๊สที่ผมต้องพึ่งรัสเซียอันที่สองพลเมืองของผมประมาณสัก 15% ถึง 20% เป็นคนรัสเซียอีก 80% เป็นคนยูเครนแล้วคุณจะเอาไอ้ 20% ตรงนี้ไปไว้ไหนเพราะว่าตอนที่ยูเครนได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียตเนี่ยแล้วก็อยากจะทำตัวเป็นชาตินิยมก็บอกว่าภาษารัสเซียห้ามใช้มันนี่เป็นบ่อเกิดอันหนึ่งสาเหตุว่าทำไมคนเชื้อชาติรัสเซียมันถึงได้ตีรวนกับเคียฟแล้วก็ไปอะไรขอความช่วยเหลือจากปูตินจากมอสโกบอกว่ายูเข้ามาช่วยไอ้หน่อยใครจะได้ปลดแอกได้ก็ไครเมียก็หลุดออกไปแล้วจากยูเครนนะฮะก็อยู่ทางภาคตะวันออกของรัสเซียสมมุติมีการเลือกตั้งอีกทีนึงทางภาคตะวันออกของยูเครนเขาไม่ล้มเลือกตั้งด้วยก็เท่ากับว่าสภาที่เคียฟมันไม่สมบูรณ์ครับทั้งหมดคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาเรียกเป็นอะไรฮะการเมืองแห่งความปรองดองเป็น politics of compromise ครับนะฮะแล้วผมคิดว่าผู้นำที่เคียฟต้องคิดหรือว่าถ้าเผื่อรัสเซียมันบุกเอาทหารบุกเข้ามาจริงๆเนี่ยโอบามาจะสั่งนายพลแม่ทัพของนาโต้ลบกับรัสเซียไหมไม่ครับผมว่าไม่ถึงแม้จะทำเนี่ยแต่มันค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากสูงมากครับแล้วมันก็ยุ่งกันไปทั้งโลกแล้วเขาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษใน end game จุดจบเนี่ยมันไม่รู้จะจบยังไงครับผมก็ยังคิดว่าถ้าเผื่อโอบามากับปูตินก็ต้องนั่งคุยกันแล้วก็รวมทั้งสหภาพยุโรปด้วยครับก็ต้องบอกว่างั้นให้ยูเครนประกาศตัวเองเป็นกลางซะอันนี้อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับนะฮะแล้วถ้าผมมีโอกาสจะเสนอเขาผมจะเสนออย่างนี้ครับว่าให้ยูเครนเป็น neutral country ครับคือก็ครบได้ทั้งสองอันก็หนึ่งก็คือเป็นสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรปได้โดยไม่เป็นสมาชิกเต็มที่ครับอันที่สองยูเครนก็เป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของอะไรฮะมีองค์กรร่วมของอดีตสหภาพโซเวียตครับซึ่งรัสเซียกับคาซัคสถานเป็นอะไรกับเบลารุสเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่ก็ผมคิดว่ายูเครนก็เหยียบเรือสองแคมเล่นมันทั้งสองบทบาทแล้วสันติภาพมันก็จะได้กลับมาเพื่อเอาตัวรอดไหมครับเอาตัวรอดนะอันที่หนึ่งแล้วจะได้อยู่ได้โดยสันติสุขนะฮะครับเพราะว่าและอีกอันนึงก็ที่มันสำคัญคือเขาก็ต้องให้คนรัสเซียกลุ่มน้อยเนี่ยชนกลุ่มน้อยในยูเครนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันในเรื่องของการนับถือศาสนาแล้วก็ในเรื่องของภาษา
เพราะคนยูเครนก็ไม่ได้เป็นออร์โธดอกซ์หมดเป็นโปรเตสแตนต์ก็เยอะมันต้องดูไอ้รายละเอียดเข้าไปด้วยครับแล้วก็ผมคิดว่าไอ้การจะเผชิญหน้านะฮะโดยผู้นำของยูเครนแล้วคิดว่าฝ่ายตะวันตกจะแบ็คเต็มที่ในเพอร์ฟันนิดหน่อยยากยากเอาเป็นเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เจอกับแฟนรายการมาเป็นเวลาเกือบ9เดือน 8-9 เดือนนะครับเห็นว่าเราอยากจะคุยหลายเรื่องแต่วันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเอาเป็นว่าอย่างที่บอกนะครับย้ำอีกรอบนึงเราเจอกันทุกวันเสาร์กันแล้วกันเราทยอยพูดไปเรื่อยๆนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 14:45 นจนถึง 15:40 นะครับและรีรันอีกรอบนึงก็คือคืนวันเสาร์คืนทุกวันเสาร์นั่นนะครับในวันเดียวกันก็คือ 20:15 จนถึง 21:00 นนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขออนุญาตลาทั้งคุณกสิทธิ์กับคุณผู้ชมเวลาพร้อมกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ